ี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะชาวหนองบัวลำพูให้ความเคารพนับถือมากผมได้อธิษฐานจิตขอบารมีของหลวงปู่ขาวให้มีโอกาสได้ดูแลประเทศชาติและประชาชนปรากฏว่าท่านก็เมตตาให้ผมได้มีโอกาสได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ผมไปขอท่านเนี่ยนะครับรายชื่อผมไม่มีแล้วนะผมบอกว่าถ้าหากว่าจะให้ผมได้ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและดูแลพี่น้องชาวหนองบัวลำพูขอบุญบารมีของหลวงปู่ขาวด้วยเมตตาประทานพรให้ผมประสบความสำเร็จได้ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรแล้วได้ทำหน้าที่ของรัฐมนตรีของชาวจังหวัดหนองบัวลำพูหลังจากนั้นผมว่าไม่ถึง30นาทีครับได้รับโทรศัพท์ให้ประสานงานให้ผมมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเข้ากระทรวงผมได้นำหลวงปู่ขาวมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าท่านอยู่กับพี่น้องชาวอีสานโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกร